โยเกิร์ตขอบคุณต้นหอมปกป้องและเชื่อมั่นไม่ออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK บันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 19:14 น.โยเกิร์ตขอบคุณต้นหอมปกป้องและเชื่อมั่นไม่ออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK อยากมูฟแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตเผยถึงหนุ่มเทรนเนอร์เลือดโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจขอบคุณต้นหอมสกุลตลาที่หยิบยื่นให้ความเหลือจริงใจและเชื่อมั่นตนท่ามกลางกระแสข่าวอดีตสามี PK ปิยวัฒน์เตรียมฟ้องเรื่องเงินทองหลังหย่าและไม่ขอออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK หลังอีกฝ่ายออกมาโพสต์รัวๆเกี่ยวกับโยเกิร์ตโดยโยเกิร์ตเผยว่าจริงๆแล้วอยากก้าวต่อไปอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากให้จบลงต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหวังว่าพี่ PK เจอความสุขของตัวเองหาความสุขให้เจอโยยังมีความปรารถนาดีให้กับเขาอยากให้แฟนใหม่ของ PK หยุดออกมาโพสต์เรื่องต่างๆไหมไม่แสดงความเห็นไปถึงคนอื่นมีคนให้กำลังใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยากขอบคุณคนที่เชื่อมั่นในตัวโยเขาอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆมันช่วยได้สุดๆทราบมีว่ามีคนให้ความช่วยเหลือกับเราด้วยมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือพี่ต้นหอมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นค่ะโยรู้จักกับพี่ต้นหอมมาประมาณ1 ปีแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจเขาเชื่อมั่นในตัวโยถามว่าเสียน้ำตาไหมกับครั้งนี้ไม่ได้เสียน้ำตารู้สึกขอบคุณคนที่เชื่อมั่นและโยก็ไม่ได้เสียใจทุกการกระทำไม่ว่าถูกหรือผิดมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทุกสิ่งที่ผิดสอนให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณด้วยซ้ำหนุ่มเทรนเนอร์คนนั้นคือใครไม่ได้จีบรู้ว่าเขาหน้าตาดีปกติเจออะไรเลิศจะส่งให้เพื่อนอยู่แล้วเทรนเนอร์ก็เป็นสิ่งเลิศเลยส่งคลิปเทรนเนอร์ให้พี่ต้นหอมตอนนี้โฟกัสเรื่องงานจะก้าวต่อไปยังไงให้มั่นคงปิยบุตรเตือนประยุทธ์มีโอกาสคัมแบ็กหากเจอรวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:54 น.ปิยบุตรเตือนประยุทธ์มีโอกาสคัมแบ็กหากเจอพรรคการเมืองในสภารวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติชี้ตู่ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยมีแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาลดังนี้พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคล่าสุดนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หลังทราบผลจากศาลรัฐธรรมนูญโดยระบุดังนี้ต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่หากพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติปราศจากพรรคประชาชนเสนอและลงมติให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องลาออกจากองคมนตรีแล้วล่ะก็นี่ไม่ต่างอะไรกับ Constitutional Coupรัฐประหารทางรัฐธรรมนูญแนนทัดดาวนุกนิกณัฐนิชาเปิดตัวร่วมทัพทีมในประเทศญี่ปุ่นกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 13:48 น.แนนทัดดาวนึกแจ้งและนุกนิก
ณัฐนิชาใจแสน2นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมทัพ TFU Blue Cats TFU Blue Cats ทีมในลีกประเทศญี่ปุ่นโดยโซเชียลมีเดียของสโมสร TFU Blue Cats ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่สโมสรขอต้อนรับทัศน์ดาวนึกแจ้งเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการและเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่สโมสรขอต้อนรับณัฐนิชาใจแสนเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการขณะที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรก็ได้แถลงการระบุว่าขอแจ้งให้ทราบว่าณัฐนิชาใจแสนทัศน์ดาวนึกแจ้งและคาชัวนาวินเลียมได้เข้าสู่ทีมของเราแล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณสมชายขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญยกคำวินิจฉัยชี้นายกรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตยันไม่มีใบสั่งการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:52 น.สมชายขอบคุณศาลธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีชี้เป็นบรรทัดฐานคนเป็นรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตยันไม่มีใบสั่งเมื่อเวลา 15:50 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A นายสมชายแสวงการอดีตสว.ในฐานะ1ใน40สว.ผู้ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีกล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเปิดใจหลังพ้นนายกรัฐมนตรีเสียใจถูกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีจริยธรรมชี้ไม่ใช่คนแบบนั้นโดยนายสมชายกล่าวว่าต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเรามีความเคารพและเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมตามที่ศาลธรรมนูญชี้ขาดว่านายเศรษฐาพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อนายพิชิตขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้ในฐานะผู้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้และรับผิดชอบดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งพวกเราในฐานะผู้ร้องคืออดีตสว.ทั้ง40คนต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญและในฐานะอดีตสว.ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนทุกประการและยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทำหน้าที่ของอดีตสว.ตามขั้นตอนและข้อกฎหมายนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าตนเชื่อมั่นว่าไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองและจะสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็เพียงแค่พ้นไปขณะที่ส.ส.ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่ออยู่แล้วซึ่งคนที่เหลืออยู่ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนั้นทั้งนี้มองว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนนอกเพราะแคนดิเดตยังเหลืออีกหลายคนส่วนจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองจะเลือกกันเมื่อถามว่าอาจจะมีประชาชนกังวลเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายสมชายกล่าวว่าโดยส่วนตัวไม่มีความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลใหม่ต่อไปมั่นใจว่าการเมืองไทยจะไม่เกิดความวุ่นวายหลังจากนี้และถือว่าเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่ายการเมืองตามที่ศาลธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรี
การเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญการเมืองต้องไม่มาถึงจุดต่างตอบแทนและการจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็ตามต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเดินตามมาตรฐานจริยธรรมซึ่งสามารถใช้ได้ทุกองค์กรและมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ของอดีตวุฒิสภานายสมชายกล่าว